นี้นะคะหันตรงนี้จะมี2ด้านมาด้านหนึ่งก็หันเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราหั่นไก่นะคะจนได้เป็นสองปีกไก่ได้เป็นสองซีกแล้วก็แช่น้ำปลาอย่างเดียวใส่เกลือก็ได้แช่น้ำปลาจะหอมกระเด็นแต่มันก็ใส่ลงไปจริงเอาไว้10นาทีแล้วก็ทอดร้อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะ